รู้แล้วหมอยังอึ้งประโยชน์ของสับปะรดที่หมอยังตะลึงกับสรรพคุณที่น่าเหลือเชื่อนายโอริแชออนพรีเซนต์สวัสดีครับสับปะรดเป็นพืชประเภทตระกูลตะบองเพชรครับแต่มีรสชาติของผลมันนั้นหวานอย่าบอกใครและในปัจจุบันเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยครับสับปะรดนั้นมีรสชาติที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นการนำมาทำอาหารหรือการรับประทานสดๆก็อร่อยเช่นเดียวกันแต่จะพอมีใครที่จะทราบบ้างไหมว่าสับปะรดนั้นมีสรรพคุณประโยชน์ในการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมีคำตอบครับแบบสั้นๆกันเลยทีเดียวสรรพคุณและประโยชน์ของสับปะรด100กรัมที่รับประทานทุกวันครับว่าจะได้อะไรบ้าง26ประโยชน์และสรรพคุณครับประโยชน์ข้อที่1สามารถเพิ่มศักยภาพของร่างกายและทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงครับผมประโยชน์ข้อที่2ครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะผู้ป่วยก็สามารถช่วยยับยั้งได้นะครับประโยชน์ข้อที่3ของสับปะรดครับสามารถช่วยบรรเทาอาการและยับยั้งอาการโรคไข้หวัดได้ครับประโยชน์อย่างที่4ครับของสับปะรดสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนให้ระบบเลือดได้ครับและสามารถช่วยสลายไขมันในเส้นเลือดบางส่วนได้ด้วยนะครับประโยชน์อย่างที่5ของสับปะรดครับสามารถช่วยดูแลช่องปากของคุณให้แข็งแรงรวมทั้งเหงือกและฟันด้วยครับประโยชน์อย่างที่6ของสับปะรดครับช่วยบรรเทาอาการดับร้อนแก้กระหายกระสับกระส่ายหิวน้ำได้ครับประโยชน์อย่างที่7ของสับปะรดครับเป็นยาระบายอ่อนช่วยระบบขับถ่ายท้องอืดท้องเฟ้อให้อาการดีขึ้นได้ครับประโยชน์อย่างที่8ของสับปะรดสามารถช่วยย่อยอาหารถ้าเป็นอาหารหนักก็สามารถช่วยในระบบเผาผลาญได้ด้วยนะครับประโยชน์ของสับปะรดอย่างที่9ครับสามารถช่วยกำจัดเสมหะในลำคอและก็สามารถแก้ไอได้ด้วยนะครับประโยชน์อย่างที่10ครับของสับปะรดสามารถช่วยขับปัสสาวะในอาการขับปัสสาวะไม่ออกลองรับประทานสับปะรดดูนะครับ11ประโยชน์และสรรพคุณของสับปะรดในการป้องกันปัญหาโรคนิ่วครับสรรพคุณและประโยชน์ของสับปะรดข้อที่12ครับสามารถรักษาอาการโรคไตอักเสบได้ครับประโยชน์ข้อที่13ของสับปะรดครับสามารถช่วยรักษาและป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงครับประโยชน์ข้อที่14ของสับปะรดครับสรรพคุณสามารถช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนในร่างกายและป้องกันปัญหากล้ามเนื้อต่างๆอักเสบครับประโยชน์ข้อที่15ของสับปะรดครับสับปะรดมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคบิดได้ครับประโยชน์และสรรพคุณข้อที่16ของสับปะรดครับมีหลายคนเชื่อว่าสับปะรดนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการนิ้วล็อกได้และผลงานวิจัยหลายตัวก็ออกมายืนยันนะครับเพราะว่าในสับปะรดมีกรดอ่อนๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับประโยชน์และสรรพคุณข้อที่17ของสับปะรดครับสับปะรดสามารถยับยั้งการอักเสบอาการปวดบวมน้ำได้ครับประโยชน์และสรรพคุณข้อที่18ของสับปะรดครับสับปะรดนั้นสามารถช่วยลดอาการอักเสบปวดบวมของหนองในแผลได้นะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากเลยประโยชน์และสรรพคุณข้อที่18ครับของสับปะรดผู้ที่รับประทานสับปะรดบ่อยๆนั้นจะมักจะไม่มีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องส้นเท้าแตกหรือเป็นแผลที่ส้นเท้าครับเพราะว่าในสับปะรดจะมีการช่วยเหลือในร่างกายในการผัดเซลล์ทำให้เซลล์ผิวแข็งแรงโดยเฉพาะเซลล์ที่ติดอยู่กับพื้นที่ที่ใช้งานบ่อยๆครับอาทิเช่นมือและก็ปลายเท้าครับสรรพคุณและประโยชน์ข้อที่20ในการช่วยดูแลสภาพผิวและอาการอักเสบของผิวหนังครับประโยชน์และสรรพคุณของสับปะรดข้อที่21ครับรักษาแผลอักเสบได้ครับประโยชน์ข้อที่22สรรพคุณของสับปะรดครับสามารถใช้เป็นยาระบายและยาถ่ายพยาธิได้ด้วยนะครับเพียงแค่รับประทานสับปะรดบ่อยๆเท่านั้นประโยชน์ข้อที่23ของสับปะรดครับสับปะรดมีฤทธิ์เป็นกรดและก็สามารถนำมาทาแผลได้เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีครับประโยชน์ข้อที่24ของสับปะรดครับสับปะรดนั้นมีฤทธิ์สามารถช่วยขับประจำเดือนของซูนสุภาพสตรีได้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับประโยชน์ข้อที่25ของสับปะรดครับสับปะรดสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและก็สามารถบำรุงไตได้ด้วยครับ
สรรพคุณและประโยชน์ข้อที่26ของสับปะรดครับเป็นข้อสุดท้ายแล้วสับปะรดนั้นมีฤทธิ์อ่อนๆสามารถนำมารักษาฝีแล้วก็เป็นหนองได้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสรรพคุณ26ข้อเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาบอกกันในครั้งนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆและประโยชน์มากมายจากเรานะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะทุกคอมเมนต์การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพวกคุณนั่นแหละครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์นั้นมันจะส่งผลในการพัฒนาช่องของผมเองอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม